วันนี้นะครับทีมงานเราได้มีโอกาสที่มายังห้องพักเก่านะครับของหอสวดมนต์ครับซึ่งถือว่าเป็นห้องโบราณครับซึ่งได้สะสมพระโบราณไว้ในห้องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งศาลานี้ถูกการยกขึ้นมาครับโดยที่ใช้ฐานโครงสร้างเก่ามานะครับแล้วก็มีการตกแต่งให้สวยงามครับซึ่งตอนนี้ครับทางเจ้าคณะอำเภอครับอาจารย์วัดแล้วก็จะมีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณครับอาจารย์เต่าครับได้กันพิจารณาถึงองค์หลวงพ่อครับซึ่งองค์หลวงพ่อนี่ครับหลวงพ่อเพชรท่านให้ชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังครับซึ่งอายุคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณสัก100ปีถึง100กว่าปีครับซึ่งตอนนี้มีการพิจารณาครับว่าหลวงพ่อท่านเป็นโลหะอะไรเพราะตอนนี้พระองค์นี้ครับใช้4คนในการยกออกมาจากในห้องนะฮะก็คือยกไม่ไหวครับเอาจริงครับต้องค่อยๆขยับมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่หนักมากครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสำริดหรือว่าจะเป็นในส่วนของโลหะโบราณอะไรกันแน่ครับซึ่งเฉพาะยอดเกศานะครับที่พระเดชพระคุณท่านจับอยู่นะครับมีความหนักอย่างมากครับแล้วตัวองค์พระนะครับมีการล่อนนะครับเป็นลักษณะคือเหมือนการแตกครับเหมือนลักษณะคือการสร้างครอบอีกทีครับหรือพูดง่ายว่าเป็นการหล่อครอบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปะที่สวยสดงดงามน่าจะเป็นพระเก่าแก่นะครับซึ่งองค์นี้ครับผมเองเคยเห็นตั้งแต่เด็กครับก็คือมีโอกาสได้ส่งน้ำตั้งแต่ผมยังเล็กๆอยู่ครับซึ่งบวกลบอายุนะครับก็คือประมาณสัก40กว่าปีครับที่ผมมีโอกาสได้ส่งน้ำพระองค์นี้ครับซึ่งใต้ฐานครับก็จะมีการบอกครับว่าเป็นพระที่สร้างปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับนี่ฮะก็คือจะมีการบอกครับว่าสร้างปีพ.ศ.2469ครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุก็จะครบ100ปีครับแต่เนื่องจากว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่เอาจริงครับเกิดก่อนหลวงพ่อเพชรท่านนะครับนี่ฮะก็ดูครับเป็นพระที่มีศิลปะค่อนข้างสวยงามครับในห้องข้างหลังก็จะมีพระอีกหลายองค์ครับที่ยังไม่ได้มีการค้นมานะครับซึ่งนี่ฮะเกศานะครับที่บอกครับนี่ครับคือยอดของเกศานะครับนี่ครับคือยอดนะครับของเกศานะครับก็เป็นโลหะที่ค่อนข้างหนักนะครับและสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับนี่นะครับมาดูในส่วนของพระพักนะครับดูคิ้วครับมีความโค้งสวยงามนะครับพระเนตรนะครับมีการเหลือบลงมาข้างล่างครับเหมือนกับจ้องมองดูเราแล้วดูที่ในส่วนของรอยยิ้มนะครับนะฮะเป็นรอยยิ้มครับคือเหมือนยิ้มอย่างมีความสุขหรือพูดง่ายว่าประทานพรให้กับเราครับเหลือบมามองดูเราแล้วก็มอบพรให้กับเราครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นพระที่ดูแล้วศรัทธาครับมีความน่าเลื่อมใสอย่างมากครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของบริเวณอื่นครับฝีปากครับอิ่มเอิบครับเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขครับพอเลื่อนลงมาสู่องค์พระนะครับเห็นไหมศิลปะก็เป็นศิลปะแบบง่ายๆครับเท่าที่ดูนะครับเป็นลักษณะคือช่างเป็นช่างชาวบ้านครับในการหล่อหรือในการสร้างขึ้นมานะครับนี่ฮะแต่ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เกิดการหล่อครอบหรือว่าจะเป็นในการของหล่อครั้งเดียวจนเป็นองค์อย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจครับกีบบัวก็ไม่ได้สลับซับซ้อนครับในส่วนของฐานนะครับก็เป็นกีบบัวแบบง่ายๆครับเป็นช่างพื้นบ้านครับฮะก็มีรอยกระเทาะอยู่ข้างหัวเข่านะครับเห็นไหมครับก็ทำให้เห็นครับว่าพระองค์นี้เกิดจากการในส่วนของลักษณะคือการหล่อลงมาครับอาจจะเป็นการหล่อครอบนะครับน้ำหนักถึงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดูแล้วน่าจะคล้ายๆสำริดนะครับสำริดสมัยก่อนก็จะมีการผสมในส่วนของเงินนาคทองแดงทองคำคือปนทุกอย่างหมดครับทุกอย่างที่มีคนเอามาถวายให้หล่อนะครับก็คือเอามาใส่หมดครับน้ำหนักถึงค่อนข้างหนักมากครับบริเวณข้างหลังนะครับฮะสวดทรงองค์เอวถือว่าแช่มแช่มช้อยนะครับอังสะนะครับที่ทอดยาวลงมาด้านล่างครับนะฮะก็เป็นศิลปะแบบไม่ได้เป็นแบบละเอียดยิบขนาดเหมือนกับศิลปะของช่างสมัยอยุธยานะครับนี่นะครับในส่วนของฐานบัวที่พูดไปเมื่อกี้ครับก็คือเป็นฐานบัวแบบ3ชั้นนะครับ
ซึ่งก็ไม่ได้ประณีตอะไรมากมายครับก็เป็นดูแล้วก็เป็นช่างในสมัยเก่าอยู่ครับแต่เป็นช่างพื้นบ้านนะครับนะฮะดูมือครับเวลาที่วางประพัดนะครับหางศาสตร์ที่พาดลงมาระหว่างปลายพระหัตถ์ครับก็ไม่ได้ละเอียดมากมายขนาดนั้นครับมาสังเกตพระพักตร์นี้นะครับเอาจริงครับรูปหน้ามุมเนี้ยครับจะคล้ายหน้าของหลวงพ่อเพชรเราเลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใครมองยังไงครับแต่เมื่อกี้ผมมองด้านข้างคล้ายมากครับเพราะหลวงพ่อเพชรท่านจะข้างๆคางท่านจะเยอะครับเวลาท่านยิ้มท่านจะยิ้มแบบเขาเรียกยิ้มอย่างมีความสุขครับก็เป็นพระที่ถือว่าเก่าแก่ครับแล้วพระเดชพระคุณพระอาจารย์สองท่านท่านก็สนใจอย่างมากครับว่าจะเป็นพระในยุคไหนก็แน่ครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะจัดในส่วนของตู้นี้ใหม่นะครับแล้วอาจจะต้องรื้อในส่วนของกระจกออกหมดเลยครับกลายเป็นห้องโล่งครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงพระบางส่วนครับออกไปอันไหนที่สำคัญสวยงามพร้อมที่จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแล้วไว้ให้คนมากราบไหว้ก็จะต้องจัดในส่วนนี้ครับให้มันสวยงามกว่านี้ครับนี่ฮะก็จะมีองค์นี้องค์ครับซึ่งเป็นพระเป็นพระปูนนะครับปูนปั้นครับแล้วมีการลงลักครอบไว้นะครับตอนนี้ลักก็ได้มีการล่อนไปแล้วครับซึ่งองค์นี้ผมก็เคยส่งน้ำอยู่มั้งครับตอนสมัยเด็กครับก็จะมีการยกสององค์ครับให้คนมากราบไหว้บูชาแต่เผอิญว่าไอ้คำว่ายกครับไม่ได้ยกไปไหนครับอยู่กับที่ครับเพราะที่ว่ายกไม่ไหวครับซึ่งองค์นี้ยังถือว่าเป็นองค์ที่ยกไหวครับเพราะเป็นปูนปั้นนะครับพระพักก็คล้ายพระลพบุรีนะครับสังเกตดีครับเป็นการลงลักครับลักเริ่มแตกร่อนนะครับจะเห็นได้บริเวณแขนครับเห็นไหมครับร่อนเป็นปูนครับเนี่ยหัวเข่าก็มีการร่อนนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางวัดจะจัดให้เป็นโซนให้คนมากราบไหว้บูชาและขอพรกับหลวงพ่อท่านครับซึ่งก็จะจัดให้ทั้งสองส่วนนะครับใครมากราบไหว้หลวงพ่อเพชรด้านล่างนะครับก็คือเป็นในส่วนของวิหารหลวงพ่อเพชรด้านล่างครับข้างบนก็คือจะเป็นหอพระนะครับซึ่งสามารถมากราบไหว้แล้วขอพรกับหลวงพ่อได้นะครับซึ่งอีกองค์นึงยังไม่ได้ให้ชื่อครับแต่องค์นึงซึ่งหลวงพ่อท่านได้ตั้งชื่อนะครับว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็ได้บอกกับศิษย์ไว้นะครับว่าหลวงพ่อที่อยู่ข้างบนมีอยู่องค์นึงคือเป็นพระเก่าแก่คือหลวงพ่อสมหวังนะครับนะฮะแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็พาผมขึ้นมาเพื่อมาดูครับส่วนองค์ข้างหลังนะครับนี่ฮะก็เป็นองค์ที่จะยกมาให้คนส่งน้ำครับถือว่าเป็นพระที่ยังใหม่กว่า2องค์เมื่อกี้ครับเห็นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางวัดครับเราจะจัดโซนพื้นที่ครับให้สำหรับคนมากราบไหว้บูชาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่ในวิหารแห่งนี้ครับสำหรับใครที่สนใจยังไงคอยติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการประชาสัมพันธ์ครับซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวจะต้องจัดในโซนข้างหลังให้มันโล่งหมดครับแล้วชูหลวงพ่อสมหวังให้เด่นสง่าสมกับเป็นพระเก่าแก่คู่กับวัดครับ